ครับวันนี้เช้าๆนะนาเล็กก็จะเดินหาเก็บผักนะเมื่อวันนี้นัดกับน้องว่าจะไปทำกับข้าวกินกันนะก็คือเสียโก้นะเจ้าของร้านรถซ่อมรถยนต์นะก็ว่าจะไปกินข้าวกันหน่อยแต่ก็จะเป็นพวกน้ำพริกนะฮะเดี๋ยวก็จะหาผักกันว่าจะเอาผักอะไรไปบ้างก็หาในสวนโรงพยาบาลนี่แหละนะในสวนป่าเราเนี่ยอันนี้ก็ริมสนามกอล์ฟมาดูกันว่าจะมีผักอะไรบ้างเอามาดูผักแรกกันนะดอกกำลังสวยๆใบกำลังสวยๆฮะนะกำลังน่าทานอันนี้ก็คือเขาเรียกว่ามะตูมแขกฮะยอดสวยๆเลยมันอยู่ในสวนของโรงพยาบาลเรานี่แหละนะโอ้ดูสิปลูกไว้นะก็จะช่วยกันกินฮะเพราะไม่งั้นก็ต้องตัดทิ้งนะกินไม่หมดนะเพราะยิ่งเด็ดยิ่งแตกฮะนะแต่บางที่เขาอาจจะเรียกว่าสะเดามาเลย์นะทำไมเรียกสะเดามาเลย์ดูดอกครับดอกสะเดาชัดๆเลยฮะนะพูดถึงสะเดาวันนี้ก็จะไปกินสะเดาหวานกันด้วยนี่สะเดาน้ำปลาหวานกันหลายๆคนก็คงคิดถึงบ้านนะถ้าบอกว่าโอ้โหสะเดาเนี่ยสุดยอดเลยส่วนผักนี้โอ้โหกลิ่นมันหอมมาเลยฮะเนี่ยมันออกฝาดๆนะกินกับพวกลาบน้ำพริกปลาป่นของเราเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะพวกป่นปลาดุกแจ่วปลาดุกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเก็บบรรยากาศกันนะเก็บผักเนี่ยนี่คือเนี่ยเอาแค่นี้แหละนะไม่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาผักอย่างอื่นด้วยมาผักที่สองอันนี้คือมันปูต้นมันปูใบมันปูเนี่ยนะอร่อยอร่อยนี่มันเคยพามาดูเก็บหลายครั้งแล้วนะดูยอดแดงๆข้างบนอะมันๆอร่อยฮะกินกับพวกลาบส้มตำอะไรเนี่ยโหเข้ากันเลยฮะนะเมี่ยงอะไรเงี้ยโหหรือคนทางใต้เขาจะกินกับพวกแกงไตปลาไม่รู้ว่าใช้เป็นส่วนผสมในการแกงหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละเด็ดยอดที่มันไม่แก่มากใบเขียวๆก็ทานได้นะนี่ครับเนี่ยก็คือยอดมันปูเดี๋ยวเราจะไปหาผักอย่างอื่นรู้จะมีหรือเปล่าผักต่อมาก็คือยอดชะม่วงนะยอดชะม่วงแดงๆเนี่ยเปรี้ยวๆไปกินกับพวกส้มตำนะกินกับกินน้ำพริกโอ้โหแซ่บเหมือนกันฮะใครไม่เคยกินก็ลองกินดูคนบ้านป่าจะรู้นะก็คือพวกนี้จะเป็นผักที่สมัยก่อนมันไม่มีมะนาวกันนะพวกเราเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยมันไม่มีมะนาวฮะเพราะนั้นก็คือใบชะมวงเนี่ยเอาต้มใส่ปลานะทำให้มีรสเปรี้ยวนะอร่อยฮะอร่อยต้มปลาเนี่ยต้มปลาใส่ใบชะมวงนะส่วนทางภาคตะวันออกพวกนี้เขาก็จะเอามาแกงหมูชะมวงกันนี่ก็เอาระดับหนึ่งผสมผสานกันไปคือผักพวกนี้มันมีเขาเรียกว่าวิตามินซีสูงแล้วก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นใครที่กินผักพวกนี้เยอะๆบ่อยๆโอกาส
เรื่องความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเนี่ยแทบจะไม่มีนะลองสังเกตคนแก่บ้านเราที่อยู่ตามบ้านป่าบ้านดอนนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอโรคมะเร็งนะจริงๆฮะเดี๋ยวมาดูมะนาวอีกนิดนึงนะว่าเผื่อไปตำส้มตำหรือตำน้ำพริกที่ต้องเนี่ยดูมะนาวดกไหมฮะนะส่วนสองเทพเราเนี่ยก็ปลูกกันแค่ต้นสองต้นก็เนี่ยมีเป็นไงฮะลูกทั้งปีอย่างนี้เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนนี้ยังลูกยังอ่อนอยู่นี่ฮะมะนาวให้ดูลูกใหญ่ไหมนี่มือผมเนี่ยให้ดูเนี่ยเต็มมือเลยเนี่ยสองลูกเนี่ยก็เอาสักลูกลูกเยอะแต่ว่าลูกแก่ๆโหยลูกแปลกเลยลูกนี้เจอมะนาวลูกแปลกๆลูกใหญ่ๆเพี้ยนๆอ่ะน่าจะเป็นลูกแฝดนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ชมเอาแค่2ลูกพอนี่ฮะดอกแคเราก็มีนะฮะก็ต้องเลือกเอามันไม่ได้มาเก็บสักโหนดอกแก่หมดแล้วนะก็ต้องเลือกเอาดอกที่ตุ่มๆนะถึงจะอร่อยนึกถึงใครที่กินแกงส้มเนี่ยอันนี้เป็นแครเตี้ยนะเราก็พอมันเริ่มโดนหนอนโดนอะไรเราก็ตัดใหม่แล้วก็เกิดแตกดอกใหม่ออกแตกยอดใหม่แล้วก็ออกดอกกันนะนี่วอเตอร์เครสเราก็มีฮะเหลืออยู่กอเดียวที่เรายังเหลืออยู่เพราะว่าอันอื่นมันแก่แล้วนะก็เลยตัดทิ้งเนี่ยนะผมตัดทิ้งรอให้มันงอกใหม่วอเตอร์เครสสีเขียวอีกตรงนี้อีกหน่อยนึงแก่ละแล้วนี่ก็คือวอเตอร์เคสสีแดงผมปลูกไว้เหมือนผักเป็ดนะแต่ว่าโอ้โหรสชาติอร่อยใช้ได้เลยจิ้มกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยฮะอร่อยใครเคยกินนะกินกับส้มตำนี่ก็โอ้โหรสชาติมันอร่อยเลยมีโอกาสนำเสนอผักพวกนี้นะผักปลอดสารของเราปลูกในสวนเราเนี่ยสวยๆงามๆไม่ต้องไปซื้อนะนี่ถ้าผมไปซื้อเนี่ยหมดเยอะนะเนี่ยหลายสิบอ่ะนี่ผักชีลาวก็มีผักชีลาวต้นเขาบอกก็เป็นพืชตระกูลโกดจุฬาลัมพานะเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นผักด้วยตอนนี้ออกดอกนะจะเอาบางส่วนนี่สามารถจะเป็นผักได้ได้นิดเดียวพอปล่อยออกดอกเลยไม่มีใครกินนะเดี๋ยวคงขยายพันธุ์อยู่แถวนี้แหละนะฉีฝรั่งก็มีนะเนี่ยกำลังแตกดอกแล้วนะเด็ดยอดที่มันนี่ใส่ลาบใส่ไปกินกับเมี่ยงเนี่ยอร่อยครับอร่อยก็เลือกเอาใบที่อ่อนๆหน่อยในส่วนของเราเนี่ยโอ้เหมือนขุมทรัพย์เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยฮะไม่ต้องไปไกลฮะนี่โอ้ดมดูแล้วหอมมากเลยวิถีบ้านๆเราลองทำดูฮะไม่ต้องปลูกเยอะฮะปลูกเอาพอกินเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยเราไปกินข้าวกินปลากับญาติๆเนี่ยโอ้โหเก็บผักอย่างนี้ไปนะโอ้โหมันสุดยอดนะมันมีความสุขฮะกินผักที่เราปลูกเองมันก็โอ้โหโม้ได้เพลินเลยอ
ิ่มเจียวกับเมี่ยงกับปลาโหงเครื่องเคียงที่แบบสุดยอดเลยฮะเป็นสมุนไพรด้วยยังไม่หมดนะผักเราอันนี้ก็เป็นมะละกอกินใบหรือว่าคะน้าเม็กซิกันนี่เห็นไหมฮะตรงนี้ต้องไปต้มให้สุกนะครับนะต้องไปต้มไปจิ้มน้ำพริกนี่ยอดอวบๆเลยอ่ะเอาไปผัดก็ได้นะผัดไฟแดงเนี่ยโอ้โหเนี่ยสวยจริงๆฮะเนี่ยเนี่ยดูฮะเนี่ยเนี่ยคือพวกนี้มันก็คล้ายๆพวกมันสำปะหลังนะคือมันจะมียางมีอะไรเนี่ยเราต้องกินสุกนะฮะหรือบางที่อาจจะเรียกว่าต้นผงชูรสนี่ยอดอวบๆเนี่ยผัดน้ำมันหอยเนี่ยนี่ฮะหักเปาะเปาะเลยอ่ะเนี่ยนี่ครับก็รู้สึกว่าได้เยอะพอสมควรโอ้โหไปกินกันหอบผักไปกินกันอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับเต็มถุงพลาสติกเนี่ยก็คิดว่าโอเคละพอแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมว่ากินกับอะไรบ้างครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ